ผมอยู่ที่เนต้ารามคำแหงนะครับก็เป็นโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการของเนต้าหนึ่งในการบริหารของ BRG Group นะครับซึ่งก็นี่เป็นโชว์รูมแห่งใหม่ซึ่งมีบริการครบวงจรเลยนะครับความเหมือนและความแตกต่างจากโชว์รูมทั่วไปเนี่ยคงจะมีอยู่บ้างเพราะนี่เป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับแบรนด์เนต้าเนี่ยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับผู้บริหารของเนต้านะครับซึ่งจะพาเราทัวร์โชว์รูมนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หน่อยเอาละครับนี่เป็นโชว์รูมใหม่เลยนะครับสำหรับแบรนด์เนต้าในกลุ่มของ BRG Group ใช่ค่ะก็โชว์รูมของเราเนี่ยนะคะเพิ่งเสร็จเมื่อปลายเดือนมกราคมนี้เองแล้วเราก็เปิดเลยทันทีค่ะก็จริงๆแล้วเรานี่เป็นเจ้าแรกเลยที่เป็นผู้จำหน่ายเนต้าใช่ถ้าย้อนหลังไปปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยคือเราเริ่มที่จะขายรับจองเนต้าในงานมอเตอร์โชว์ใช่ค่ะย้อนมาปีหนึ่งนี่เราส่งรถแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็นี่คือโชว์รูมศูนย์บริการที่เราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยถูกต้องค่ะเห็นว่าเป็นโชว์รูมที่ครบวงจรทุกอย่างฟาซิลิตี้มีครบแห่งแรกใช่ค่ะที่เป็น 3S นะคะที่ว่ามีเล่าให้ฟังหน่อยเราลงทุนไปเท่าไหร่ทำอะไรมีอะไรบ้างค่ะก็ที่พี่หน่อยบอกย้อนกลับไปเนี่ยก็ตอนเดือนมีนาคมก็คือเราเนี่ยได้เอารถเนต้าเนี่ยเข้าไปโชว์ที่บูธใช่ไหมคะณตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นบูธที่รวมกันอยู่มี BRG มีเนต้าแล้วก็พอเนต้าประเทศไทยมาแล้วก็มีการจัดตั้งดีลเลอร์เราก็ถือว่าเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกเจ้าแรกเลยก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราก็รับจองมาแล้วก็เริ่มส่งมอบเราส่งมอบรถครั้งแรกเนี่ยก็คือปลายจริงๆก็คือปลายเดือนสิงหาแล้วก็ช่วงกลางเดือนกันยาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราก็มียอดจองเนี่ยอยู่ประมาณ800คันนะคะก็ส่งมอบไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่งมอบอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการที่ทำโชว์รูมนี้ขึ้นมาโดยโชว์รูมนี้นะคะเราก็รีโนเวทไปกว่า20ล้านนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมเลยทั้งหมดนะคะโดยที่ว่าก็มีทั้งโชว์รูมมีฝั่งศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องงานสีมีสแปร์พาร์ททุกอย่างครบวงจรนะคะแล้วก็เป็นโชว์รูมที่เราว่าก็ได้มาตรฐานถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าน้องใหม่แต่ความมาตรฐานเนี่ยคือพรีเมียมมากๆค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีฟาซิลิตี้อะไรมากน้อยกว่าโชว์รูมรถยนต์ทั่วไปไหมจริงๆก็คล้ายกันแต่สิ่งที่อาจจะมีมากกว่าก็คือห้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะห้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยใช่แต่วันนี้พี่หน่อยอาจจะยังไม่เห็นแต่มาคราวหน้าเนี่ยจะเห็นแหละเพราะว่าห้องเนี้ยเราก็ต้องสร้างเป็นห้องพิเศษขึ้นมาที่ว่าเฉพาะเนี่ยสมมติว่ามีการเปิดแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนโมดูลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีห้องนี้ขึ้นมาอันนี้พิเศษอันนี้คือพิเศษอันนี้เราคิดว่าพิเศษนะบนโชว์รูมเนี่ยเขาเหมือนกับโชว์รูมทั่วไปใช่นะมีรถโชว์เราโชว์ได้น่าจะสัก4คันเราโชว์จริงๆก็5คันค่ะ5คันเนาะตรงนี้นะคะที่เป็นเนต้าวีเนาะครบเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นทางห้องส่งมอบซึ่งห้องส่งมอบเนี่ยถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาก็มีที่ชาร์จได้ชาร์จไฟอย่างที่เนี้ยค่ะก็จะมีที่ชาร์จไฟอยู่ประมาณ3ตู้ด้วยกัน3เครื่องด้วยกันค่ะครับครับอันเนี้ยรถทั่วไปไม่มีแน่นอนต้องมีที่ชาร์จไฟนะแล้วก็ส่วนของบริการนี่มีบริการอะไรบ้างฮะก็อย่างสมมุติว่าตัวที่เป็นตรงศูนย์บริการเนี่ยค่ะมันไม่ด้วยความที่ว่าเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ได้มีเครื่องหรอกที่เมื่อกี้เราบอกว่ามีเครื่องเนี่ยก็เหมือนยกตัวอย่างเหมือนสันดาปเนาะความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนแค่จุดที่ว่าเช็คที่ว่าพวกสมมติหมื่นโลเนี่ยค่ะก็เช็คน้ำเกียร์เพราะมันไม่มีน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็เช็คยางเช็คอะไรเช็คระบบไฟให้เขาตรวจเช็คเรื่องทั่วไปนะคะแล้วก็อย่างคือรถไฟฟ้าเนี่ยเราเช็คทุกหมื่นโลอย่างตัวเนต้าเนี่ยค่ะเราให้วารันตีตัวรถเนี่ย5ปี 150,000 ตัวแบตเตอรี่เนี่ย8ปีนะคะ 180,000 ปีเลยนะใช่8ปี 180,000 ซึ่งพอคำนวณเนี่ยพอเข้ามาเมนเทนแนนซ์เนี่ยเขาบอกว่าจากเทเบิลแล้วกันเนาะจากการคำนวณดูก็10ปีไม่น่าถึง 30,000 บาท
10ปีไม่ถึง 30,000 บาทใช่ถูกมากๆถูกมากๆนะคะเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยเซอร์วิสก็แทบจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่มันก็อาจจะมีบ้างอ่ะยางตามพวกยางแล้วก็อย่างที่บอกน้ำมันเกียร์นะคะหรือพวกน้ำยาแอร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตามความเสื่อมค่าใช้จ่ายในการบำรุงสารน้อยมากๆถูกค่ะน้อยมากๆซึ่งมันจะแตกต่างกับรถที่มีเครื่องยนต์แต่เราก็มีในส่วนของบริการไว้ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาแล้วถึงด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นโชว์รูมเดียวนะตอนนี้ของเมตาที่อยู่กลางกรุงเทพแล้วกันเนาะเราคอนซีเดอร์แบบนั้นว่ากลางกรุงเทพนะคะก็ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจากหลายเจ้าที่ว่าอาจจะซื้อจากที่อื่นมาก็มาใช้บริการที่เราได้ได้ค่ะเพราะว่าหลายๆที่เขาอาจจะด้วยความที่เราเป็นเจ้าแรกเราก็เลยโชว์รูมเสร็จก่อนกับศูนย์บริการเสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เลยจะต้องมาตรวจเช็คกับเราที่นี่หรือมาอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าถึงบางครั้งอาจจะมีการเคลมพอมีการเคลมก็มาเคลมกับเราที่นี่ค่ะโอ้ใช่อัปเดตซอฟต์แวร์นะเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมคุมหมดเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ใหม่สำหรับศูนย์บริการนะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ระยะเวลามันก็จะเร็วด้วยความที่ว่ามันไม่มีอะไรอะค่ะพอมาถึงแป๊บเดียวลูกค้าก็อาจจะรอมันครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะก็จะใช้เวลาน้อยกว่าน้อยกว่าเสียเงินค่าบำรุงรักษาน้อยกว่าแต่จริงๆรายการตรวจเช็คพอเราไปถามที่ช่างเขาก็บอกมันก็ไม่ได้น้อยกว่านะแต่ว่ามันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของระบบไฟค่ะเป็นอย่างนั้นใช่เห็นมีซ่อมสีไว้บริการด้วยใช่ค่ะเราเตรียมพร้อมไว้นะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เรารถทุกคันเนี่ยที่ส่งมอบไปเนี่ยทางเนต้าก็แถมประกันอยู่แล้วและเราก็มีทำเป็นเรื่องสูสีอยู่แล้วด้วยนะคะก็เตรียมพร้อมเอาไว้ค่ะก็เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนของรับรองลูกค้ามานี่ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายใช่ค่ะแล้วก็ในอนาคตเราก็เตรียมว่าอาจจะมีแบบว่าเป็นเพทเฟรนลี่ด้วย อะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็แทบจะทุกบ้านแล้วต้องเลี้ยงม้าหรือแมวหรือเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้มันเฟรนลี่มากที่สุดเลยครับครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะก็สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้อย่างสบายๆใช่ค่ะก็รองรับได้สบายๆเพราะว่าโชว์รูมเนี่ยคือถ้าพูดถึงเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ประมาณ 2,000 กว่าตารางเมตรโอ้นะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าพอเรารีโนเวทใหม่เนี่ยเราก็จะสรรในส่วนของออฟฟิศเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดแล้วนะคะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยเต็มๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของลูกค้าแหละโชว์รูมแล้วก็เป็นพื้นที่กระป๋องค่ะลูกค้าก็เข้ามาแบบสบายๆได้เลยค่ะครับพร้อมมากพร้อมค่ะพร้อมครับเนต้ารามคำแหงนะคะอยู่ปากซอยรามคำแหง4นะคะถ้ามาจากสุวรรณภูมิมาจากมอเตอร์เวย์ก็คือขับตรงมาเลยถึงแยกราม9ตัดรามคำแหงเลี้ยวซ้ายนะคะพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บประมาณสัก200เมตรก็จะถึงโชว์รูมเราเลยค่ะครับครับก็เรียกว่าถือว่ากลางกรุงเทพแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็สามารถที่จะบริการครบวงจรนะก็คงจะเนี่ยที่เนต้ารามคำแหงเนี่ยเป็นที่แรกของเนต้าเลยนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับสำหรับทำให้เราได้เห็นภาพของโชว์รูมรถไฟฟ้าเนต้านะครับในรูปแบบใหม่ๆขอบคุณเรื่องนะครับค่ะขอบคุณครับ